ที่แซ่บที่พ่อน้อยบอกบางพื้นที่ก็เรียกว่าสะเดาดินเป็นกองๆแบบนี้ไม่ใช่น้องไห้นะหลบตุ้มปะผมดั่งกินกับเจียวประเดะเจียวบ๊อบโอ้สุดยอดพี่น้องเลยมีความหอมหอมที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาอ่ะมีเศษเจียวประกอบมาให้ประกอบหาหน่วยในตัวนี้ครับถ้ามันเสียบส้มๆหวานๆฝาดๆสัญญาต้องมีกลิ่นสัญญาขึ้นกลิ่นของผักเป็นอยู่บ้านเกิดเมืองนอนเกิดแต่จะแซ่บก็จ้าพี่น้องมันสดหอมๆนั่งกันเด้อหูเจียวประกอบหาด้วยเดี๋ยวเหนื่อยจะตังไหลแซ่เลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วออกก่อนออกงดเหรอคุณลีไปชื่อเลยไปชื่อเลยลูกมาลีรอดกินเขาครับผมไปได้นี่แม่ไส้กำลังถีเตรียมกับของสู้มาลีกินครับต้องหาอุปกรณ์เสริมสวัสดีครับพี่น้อง FC ทุกคนทุกท่านครับกำลังคู่ป้าครับนี่ว่าละแกงปลาเสื่อนพักอันพักแกนขมครับพี่น้องเห็นดิกำลังพักที่สูตรบ่ครับตัวนี้ผัดไฟวางแรงได้ตัวนึงถือมาใหม่ๆปลาคือมันเนี่ยครับพ่อครับตัวนี้ตัวที่ขังไว้นะครับพี่น้องกำลังเอ็ดโกก็เลยละแกงครับมันแกงเสื่อพักอันผู้ไทยว่าพักขี้แสดพักขี้ส้มขี้แสดแต่ผู้ลาวว่าพักแกนขมมาแซ่บๆกันเด้อครับ FC ทุกคนทุกท่านครับเดี๋ยวมันละมืดก่อนเดี๋ยวเอ็ดโคปลากันเด้อพี่น้องเอ้ยนี่อย่างปากแกบๆวันนี้น้องแจ้งออกสเปียงไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่คุณยาเล่าสังหารเลยดิไม่ใช่มาว่าอีปอขอสรุปอ๋อถามมาลีกินข่าวค่ะแมนบ่ล่ะไม่ใช่เฮ้ยอ้ามเนื้อจริงเลยค่ะพอหน่อยคั่วปลาเรียบร้อยแล้วครับผมนี่แหละครับส่วน2ตอนนี้นี่พ่อหน่อยจ้องไว้ให้น้องมะลิครับนี่ครับน้องมะลิก็กินปลาครับผมเมื่อนี้เฮาจะแกงปลาใส่ผักแกนขมจ้าหรือว่าผู้ใดเอิ้นว่าผักขี้แสดที่พ่อหน่อยบอกบางพื้นที่ก็เรียกว่าสะเดาดินใช่มั้ยคะบ่รู้ว่าใช่บ่ถูกหรือเปล่านะคะมันจะเป็นต้นแบบนี้เป็นกอๆแบบนี้มันสิอยู่น้ําไหนะมันสิเกิดขึ้นหลังจากที่ช่วงฤดูการเกี่ยวเขาไปนี่ล่ะจ้ะหายากได้เนาะครับใส่เนาะบางหม่องก็ขึ้นน้ำสวนก็เป็นไปได้จ้ะค่ะมันมีแนวมันมีสวนอันเฮือนไดอินนี่ก็มีบางอยู่จ้ะอันนี้ไปซื้อเพิ่นมาจากตลาดห้วยเพิงครับผมมันจ้ะมันค่อนข้างจะแก่แล้วฮะมันเหมือนยังบ่มีผู้ใดเก็บมาขายแล้วมั้งจ้ะมียายเฒ่าคนใดมาขายอันนี้นี่ซ้ํานี่นี่10บาทได้เนาะครับไส้สัก10หรือ20เด้อตําครับพอว่า2ทุ่มปาดก็ได้พริกกะเหรี่ยงไปตะเสียบพี่กลอกหัวอ๋อมมาขายให้แม่อู้ผิดกันยายกอบ่ครับไส้พี่พริกแบบนี้นี่เฮ็ดกับเผาอาหารอีสานบ้านๆแซ่บพะขนาดเด้ครับผมแต่ไส้ตําอยู่นี่ก็หอมห่วยๆครับนี่ครับใส่หอมแดงก็กระเทียมจักหน่อยนึงจ้ะแม่ไส้เอ้ยบ่ลูกสาวบ่ลูกสาวครับเขย่าเล็กดัดเขย่าเล็กดัดกับยายปางอยู่พุ่นครับกําลังดื้อจ้ะไข่จ้ะไปตําให้มันบุบทุบเอากระไดจ้ะเพราะว่าใช้นี่ใช้เลยตำมาแกงปลาต้องจัดจานนะจังซื้อดับความข้าวได้ผงชูรสเกลือจ้ะโอ้กินแบบพริกเขาดังครับผมเนี่ยปลาแดกครับผมปลาแดกสินค้าพ่อหน่อยนี่นอกจากขายให้พี่น้องแล้วก็กินเองพ่อหน่อยก็กินเองครับผมรสชาติปลาแดกนี่กะว่ามันแซ่บครับผม นี่ครับใส่3ทัพพี่ครับใส่ปลาลงไปเลยได้จ้าพี่น้องเพราะว่าน้ำเดือดแล้วหัวประคองสเต็ปพอหน่อยคือจะบ่พาหัวครับแล้วจังได๋มั่ง
ของแซ่บพี่น้องของแซ่บอีสานบ้านเฮาครับนี่ปลาเดะปลาร้อยปลาปลาล่าปลาซอยตัดโหครับพี่น้องของพ่อน้อยซอยเดิมนี่ละมารีเซคเกิลแก้วครับนี่แก้วมะเกาะจำมีมืดเหมือนนี้อัดมะเกาะอัดหอมเข้าไปอีกนี่น้ำปลาเดะตื่มลงไปบัดเสิร์ฟประมาณนี้แหละพี่น้องเขาว่าเพิ่มน้ำปลาเดะเพิ่มสูตรนิดหน่อยแซ่บบักคักเลยละบัดแล้วกินกับแกงป่าครับมื้อนี้เสิร์ฟผักอันขี้ส้มขี้แสบผักแกงผมเท่านี้แหละครับดีเซคเกิลแก้วมะเกาะพี่น้องจำมีเม็ดแต่ว่าเพิ่มเติมแล้วก็ตำตื่นดีเอาไปละบัดฟาดบักกอกหาหน่วยเลยตัวนี้ครับพ่อ จัดนักจัดติ่มส้มส้มหวานหวานฟัดฟาดดอกมะเกาะมันมีส้มแห้งได้ส้มพอดีแซ่บครับพี่น้องอันนี้เพิ่นก็ห้องว่าฟักหอมครับเพิ่นลกมาไม่กองละ10บาทกองห่าวเลยพุ่นเด้พี่น้องครับอยู่บ้านกุดวาครับไปหาฟักขี้ส้มขี้แสด3ตลาดยังได้ครับพี่น้อง ไปได้ตลาดบ้านกุดวาก่อน มีทันใดแม่ค้าก็มีทันมาเบิดทุกคนเพิ่นเกี่ยวเข้าจักเพิ่นละมามีมาว่าซั่นน่ะเป็นลังเลแล้ววลทาก็ได้มาเจ็ดเล่นก็มีได้กลับไปหอดหอยเพิงพุ่นละครับบัดยังได้ได้กองไม่สองกองครับกองละ10บาทจากไปตะวันออกสุดมาตะวันตกสุดแมนค่าน้ำมันเกือบร้อยแต่ว่าพัก20บาทเดี๋ยวมันแซ่บโน่ตื่มอย่าลืมครับถุงจังน้อยยังแซ่บมีเสียหลายเลยนะครับประมาณนี้ละเก๋อครับพี่น้องนี่วางยาสุรสเก๋อสีเข้มๆน้อยยังไงครับนี่โลผักหอมพี่น้องต้มผักหอม 2-3 นาทีก็สุกแล้วครับพี่น้องพักในต้มง่ายแต่ว่าผู้ไทยเป็นห้องผักหอมดังผักหอมดังบ่ครับพ่อเออผักหอมดังภาษาผู้ไทยโลต้มผักหอมดังกินกับแจ่วปลาเดะแจ่วบองโอ้สุดยอดพี่น้องเลยแต่ว่าผู้เล่าเป็นว่าผักหอมผักหอมนี่แหละประมาณนี้แหละมันห้องมีแต่เดียวนะครับพี่น้องมีหลายสำเนียงเนาะแม่นคือภาคอีตูแล้วภาษากลางก็ว่านางรักไทยอีตูหลายภาษาปุ๊บแล้วได้พี่น้องไอ้บ้านนี่เดี๋ยวปิ๊บแก๊สก่อนครับได้การผัดนี่โอ้เขาน่าจะเสิร์ฟจานเราดูเนาะเสิร์ฟนี่ไปก่อนดื่มข้าวปลาซุปละจ้าพี่น้องฟังเสียงเดือดเลยจ้าฟังเสียงสายลมต้นจับติดวะครับนี่ก็ปวดหัวว่าท่านเศร้าย่อมจะเป็นเอียงไส้อันผักซี่ต้นหอมไปก่อนจ้าผักแกงขมนี่ไส้สิไส้สุดท้ายท้ายสุดผักแกงขมนี่ไส้กับหมักเด้อจ้าหนึ่งในผักขมสิไส้หมักมันจะมีความขมเอาลงพริกแล้วก็ยกเลยได้ลูกมีความหอมผักแกงขมนี่หอมนี่เป็นเอกลักษณ์ของเขาอะตอนนี้อยากหูอยู่อย่างเดียวคือพักกระเดาพ่อปูกับแม่ยานี่สิเป็นบ่ปีเนี่ยมันจะยาบ่จะมีกลิ่นสักอย่างขึ้นมากลิ่นของผักแกงขมแล้วเฮาก็สิปรุงหม้อเลยได้จ้าเอาไว้โดนมันสิขมไปน่ะนี่พี่น้องเบิ่งความอุดมสมบูรณ์อย่าอยู่แล้วกินพอน้อยซอยดื่มโชคดีอยู่ได้จ้าซ้ายนะได้กินปลาตัวใหญ่เพราะว่าพอหาปลาเก่งบางมือกับตัวน้อยหน่อยสำหรับโซดีคือกันครับผมพอตำกระหาปลาเก่งมาโอ้ยแต่มาอยู่บ้านหลังนี้น้ำครับผมตะกี้เพิ่นบ่ใหญ่บ้านเลขที่มาเด้อเพิ่นว่าเพิ่นสิอยู่บ้านเกิดเมืองนอนเพิ่นมีล่ะไปใหญ่มาเป็นหัวเจ้าของบ้านบ่เอายังทำใจบ่ได้เนาะที่ใหญ่ออกจากบ้านพ่อบ้านแม่ไปแต่แซ่บบ่จ้าพี่น้องมาสดหอนๆน้ำกันเด้อถ้าคิดว่าผักกันขมมันต้องมีฤทธิ์เป็นยาอย่างสักอย่างเลยเนาะได้ยินครับต้องเป็นยาสมุนไพรและมีอยู่นะลูกคันนี้ผู้เอาไปวิเคราะห์วิจัยมันก็เป็นสมุนไพรเดี๋ยวจะไปหาเนี่ยกูก่อนอาจจะทำเพื่อกินข้าวแซ่บเจริญอาหารประมาณนี้ใช่ปลากระเดาเวงเสียงแมนเวลากินเข้าไปแล้วก็รู้สึกแซ่บมันต้องมีประโยชน์คันแซ่บแม่นบ่มาเด้อครับพี่น้อง FC ทุกคนทุกท่านครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับมากินแกงปลาเสือผักขี้สมขี้แสบผักแก่นขมเฮานี่แหละครับพี่น้องแซ่บๆอันเดียวเด้อครับ
อุ้ยลูกสาวตักตอนรู้ใจไว้ทาแท้ไหวถึงไว้ทาเลยพ่อเป็นผู้เฒ่าเกินใส่ปลาอายุยืนนะพ่อกระชาถูอยู่เนาะโอ้ยเสียงยำใส่กรุดกรุดกรุดไหมครับอะไรห้องผมก็ได้พอจังเรื่องยังแสบกว่าหรอกโอ้โหเจียวบะกอหาหน่วยเปรี้ยวสุดยอดแซ่บพี่น้องมันก็ครับยังคันต้มใส่กินอยู่ด้วยแกมมันนะแต่คันปิ้งใส่บะกิดบ่ต้องหัวจักคว่ำอยู่นะคันปิ้งมันแห้งบ่มันแห้งมันหยาบอุ๊ยแม่งคือหลายแท้มันคล้ายๆอย่าตกเด้อมันละห่ำเขาพี่น้องกำลังตะเต็มบ้านเต็มเพลินเนี่ยแต่พอน้อยมีท่านได้เกี่ยวเดี๋ยวก็รอรถเกี่ยวไปเรื่อยๆครับมันไม่มือแตงไปติดประกาศไว้กับเพิ่นแม่เด็กกลายไปอ่านเลยเนาะเลยเนาะจะเราไปอ่านเพื่อจางจังหน่อยบ่พอหรือพอดีปากขี้สมขี้เสียดฮะรู้สึกว่าจางจังหน่อยบ่รู้สึกว่าเสียบเลยได้บ่มีท่านได้สดน้ำจุกเจือลูกปากขี้เสียดขี้สมเหมือนกันคือขมว่ามันคือสมแนวนี้เลยพี่น้องแสบมาเด้อครับทุกคนทุกท่านครับจางหน่อยนึงบ่รู้เอ้าเสื้อลงไปมีหันได้สดน้ําเบิ่งบ่ทันก็ขาดแต่สดใส่ก่อนคนก่อนสิว่าเข้มเป็นยมๆครับนี่ก็ได้เนาะลูกมันละลายไปแล้วล่ะช่วงนี้เฒ่าแม่แล้วบ่กินข้าวหัวหมูจังว่าแบบบ้านยายปางเอามะลิอยู่ครับพี่น้องบางมื้อใส่กับมาทายแล้วก็ให้แม่กับพ่อกินข้าวก็ได้เด้อครับได้มาเด้อแม่ก็ไอ้ปุ๋ยเอ้ยมากินแกงปลาอยากไปหาหลานโอ้มันเป็นช่วงเวลาที่เราได้อยู่น้ําหลานตอนเที่ยงเราจะไปหยอดหลานกันเดียวให้แม่ไปเอามาลีแต่ตอนบ่ได้นอนหลับคันเอามาลีตอนนอนหลับทําสบายครับเพราะว่าเฮาก็กลัวอย่างเดียวตอนเล่นก็บ่ลําบากครับเราก็เล่นของเราไปยายเพิ่นก็แอบเล่นโทรศัพท์โอ้ก็แซ่บแต่พอลองเบิ่งเด้อลูกหอมกินเมนูแบบนี้นี่คิดฮอดอีหยังบ่ครับไสฮะพอได้คิดฮอดที่ปลาคำซับคือฮอดก็เราไปสวรรค์มาเอาคือว่าจังซั่นครับไสให้เราเฮ็ดสู่กินบ่ครับเราคือพักเฮ็ดแบบนี้สู่ร้านกินดุแต่ก่อนเป็นเอ้ยของพ่อน้อยนี่ล่ะแสดงว่าเป็นความทรงจำถ้าเพิ่นน่ะไปแต่หลายปีแล้วเพิ่นไปเมืองสวรรค์ละดิใช่ว่าเนี่ยคำศัพท์นี่คือยังแม่ตู่มันบ่ครับแม่นค่ะเราก็เป็นเมตตาสมจิตนี่แหละครับน้องก็แม่ของไอ้นี่ในใจคือกันกับแม่ตู่เลยแม่ตู่ย่ากินข้าวนี่สิบ่กินพร้อมหมูเด้ครับใส่อย่าให้หมูกินน้อยก่อนเดี๋ยวของจะไปกินมาพี่น้องแซ่บๆเดี๋ยวเด้อนี่แซ่บดีเด้ยวกฟักอันนี้มันดีเด้มันบ่ค่อยได้ยำมันพอแล้วว่ามันคักต้องโยกให้กินลองดึงรวยต้องเริ่มมันแซ่บกว่าเยอะได้สิ่มน้ำกินน้ำจริงๆใส่กินอยู่ได้พอด้วยว่ากินที่มันปวดตัดแล้วมันไปติดอยู่ในท่อนเนื้อมันได้ไหมบ่เคยกินใส่เต็มๆทีนะเดี๋ยวคิดโถดเนาะออกมัดอยู่ดีมันเป็นเจริญแค่ขมไส้อ่อนมันนิดหน่อยขมๆมันๆหอมขมๆมีความแซ่บขมบ่ครับไส้มีแจ่วบองพี่น้องนิดเดียวจ้ะจำแจ่วค่ะจำแจ่วแล้วก็สิสดน้ำลองข้อสดน้ำโกกๆเลยนะครับมันเด็ดๆๆจ้ะแกงปลาใส่ผักแกงขมมีใส่เสียพอว่ามันแซ่บอีหลีนั่งเลยลูกน้องไตข้างเออมันเป็นมันมันเป็นอ่อนๆนุ่มๆเติมเสียบเที่ยวก็หมูกับเป็นหมูสามชั้นอ่ะสุดยอดเลยครับพี่น้องครับก็ขอบคุณพี่น้อง FC ทุกคนทุกท่านเด้อครับที่ติดตามเป็นกำลังใจมาตลอดครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับมื้อนี้แกงปลาเสื้อผักแข็งขมครับแซ่บแซ่บครับพี่น้องกับเตี๋ยวมะเกาะกับลูกผักขมเนี่ยเฮาเดี๋ยวอำลำเลยขอบคุณครับผมขอบคุณค่ะมาแซ่บๆเดี๋ยวเด้อครับ